สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ซุปเปอร์คอมเมนต์บายซุปเปอร์สามารถครับก็จบไปแล้วครับสำหรับฟุตบอลดูไบครับ U23 นัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนต้องบอกว่าผลอาจจะไม่เป็นไปดังใจหวังครับแต่ลูกยิงของฟิลิปปินส์ลูกนี้ก็พอยอมใจชาวไทยทุกคนครับเพราะว่าสวยจริงๆและอีกหนึ่งลูกจากวิลเลียมครับลูกฟรีคิกลูกนี้โอ้โหก็สวยเหมือนกันครับแต่สกอร์หลังจบเกมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมจบเกมทีมชาติไทยพลาดท่าแพ้กับทีมชาติจีนไป2-4ครับและภายหลังจากจบเกมครับสื่อต่างๆจากประเทศจีนก็มีการลงข่าวครับบอกว่าทีมของพวกเขาเนี่ยชนะทีมชาติไทย4-2ในรายการดูไบครับกับผลงานที่ยอดเยี่ยมของฟางเห่าที่ยิงไปถึง4รวดครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลจีนไปพร้อมๆกันครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับผมด้วยครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์จากแฟนบอลจีนหลังจากที่เอาชนะทีมชาติไทยไปด้วยสกอร์4-2จากฟางเฮาครับมาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกบอกว่าเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การยกย่องฝึกฝนและแม้แต่ในทีมชาติโดยตรงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฟางเฮาเป็นผลผลิตของการฝึกฝนเยาวชนของเยอรมันคอมเมนต์มาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับฟางเห่าขอแสดงความยินดีกับทีมโอลิมปิกปีที่แล้วในอู่ฮั่นไม่ได้ทำประตูโดยไม่คิดว่าปีนี้วันนี้จะเป็น4ประตูใหญ่คอมเมนต์มาบอกว่าแม้ว่าเกมจะชนะแต่ทักษะของผู้เล่นก็หยาบเกินไปไม่มีความร่วมมือที่ดีตลอดทั้งเกมและไม่มีความหวังสำหรับอนาคตและการส่งและรับไม่ดีเท่าของไทยและการชนะนั้นเป็นความบังเอิญล้วนๆโอ้โหแฟนบอลจีนก็มีมุมมองแบบนี้เหมือนกันนะครับผมยังไม่ค่อยพอใจกับฟอร์มตัวเองแล้วแฟนบอลไทยจะขนาดไหนครับโอเคครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหลังจากชนะทีมพุงปลาผมก็เริ่มรู้สึกดีและเมื่อได้สัมผัสทีมที่แข็งแกร่งผมก็ถูกทุบตีกลับเป็นรูปร่างเดิมโดยทันทีแหมว่าเราเป็นทีมพุงปลาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากองหลังไทยยางกับสายรับแหมคิดเองหรือเปล่าครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหลังจากดูเกมปกติเกมไก่จิกกันระดับของทั้งสองทีมก็เหมือนกันจุดสว่างเพียงจุดเดียวคือฟางเฮาและทิ้งทักษะไว้ก่อนเขาต่อสู้จริงๆเขาสร้างโอกาสและเขายังคว้ามันไว้สำหรับโอกาสขอไม่ต้องมาบอกว่าดูคลิปประตูก็อย่างที่บอกกองหลังไทยเหมือนสายลับโดยเฉพาะ2ประตูแรกช่วยทีมจีนได้ประตูคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูใบครับรายการเล็กๆน้อยไม่พอจะอธิบายพึ่งปัญหาและเกมก็ไม่เพียงพอที่จะสรุปได้เส้นทางยังอีกยาวไกลจะต้องดูทีละขั้นตอนและเราจะรอดูต่อไปว่าจะไปในทิศทางไหนขอไม่ต้องมาบอกว่าดีกว่าฟุตบอลทีมชาติชุดใหญ่ถึง3เท่าและโค้ชต่างชาติก็ยังมีแท็กติกมีเทคนิคที่สูงอยู่ขอไม่ต้องมาบอกว่ามันคือชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนแหมพูดอย่างนี้ไทยก็ตื่นเต้นไปด้วยนะครับขอไม่ต้องมาบอกว่าผู้เล่นที่มีทักษะมีลักษณะเฉพาะตัวดังกล่าวที่ทีมของพวกเรายังขาดไปมากเพราะตัวเขาเองมีพลังระเบิดที่มหาศาลขอมิตรมาบอกว่าหากคุณต้องการแยกตัวออกจากเอเชียพวกเราเนี่ยต้องผ่านทั้งเกาหลีและญี่ปุ่นให้ได้ขอมิตรมาบอกว่าผมดูเกมครึ่งแรกชายจีนรุ่นอายุไม่เกินอยู่23ปีไม่ว่าจังหวะเกมรุกแนวรับตำแหน่งรุกตำแหน่งรับหรือสปิริตในการต่อสู้โดยรวมจะแข็งแกร่งกว่าทีมชายชุดใหญ่มากโดยเฉพาะความสามารถในการอ่านฟุตบอลแนวรุกแนวรับชุดนี้ยู23น่าจะดีที่สุดขอเมตตามาบอกว่าแม้ว่าพวกเขาจะชนะแต่เด็กๆยังต้องปรับปรุงอีกมากเล่นเกมให้มากขึ้นและทำงานหนักให้มากขึ้นขอเมตตามาบอกว่าการชนะในวันนี้เป็นสิ่งที่ดีกล้าฉกกล้าสู้ดูหนุ่มอย่าไปไกลเกินโลกอันนี้หมายถึงฝีมือเกินระดับโลกใช่ไหมครับประมาณนี้เนาะขอมิตรมาบอกว่าผู้เล่นหมายเลข20เป้าหมายแรกนั้นระเบิดความเร็วเป้าหมายที่2คือความสงบเป้าหมายที่3คือมีสติและเป้าหมายที่4นั้นยากมันคือความร่วมมือโดยรวมนั้นแทบจะไม่มีเลยมันไม่มีความหมายเลยไม่มีเทคนิคไม่มีแท็กติกใดๆมันเป็นประตูที่ทำได้จากทักษะส่วนตัวล้วนแต่สปิริตในการต่อสู้และพลังงานนั้นคู่ควรแก่การจดจำทำต่อไปเขาไม่ต้องมาบอกว่าฟางเฮารู้สึกเหมือนลูนี่เล็กน้อยเขาไม่ต้องมาบอกว่าทักษะการยิงของชายหนุ่มดีกว่านักบอลระดับทีมชาติชุดใหญ่มากเขาไม่ต้องมาบอกว่าหลายประตูเนี่ยเกิดจากความผิดพลาดของคู่ต่อสู้หากไม่ร่วมมือ
ก็ถือว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะไทยพลาดจริงๆครับยอมรับอันนี้ผมไม่ต้องมาบอกว่าผู้เล่นอายุน้อยจำเป็นต้องเล่นเกมที่มีคุณภาพสูงและมีเพียงไชนีสซูเปอร์ลีกเท่านั้นที่มีคุณค่าในการฝึกฝนหากปราศจากการพักตัวของทีมจากสถานการณ์อู่ฮั่นในปีที่แล้วฟางเฮาก็ไม่สามารถเป็นผู้เล่นที่ดีได้ดังนั้นมันสมเหตุผลที่จะเปลี่ยนจากปริมาณเป็นคุณภาพคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็แค่ชนะอันนี้เหมือนไทยชนะไหมครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การยกย่องฝึกฝนและแม้แต่ในทีมชาติโดยตรงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผู้รักษาประตูของเราหายไปไหนต่อมาบอกว่าไทยชนะเนี่ยเมื่อไรถ้าดูใบครับยังครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูทั้งเกมแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีด้านหนึ่งผมรู้สึกว่าไม่มีนักเตะจีนคนใดที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทุกคนตะลึงไม่มีความมั่นคงไม่มีความแข็งแกร่งกล่าวคือพวกเขาขาดแม่ทัพในการเป็นผู้นำทีมในทางกลับกันทักษะของพวกเขาค่อนข้างหยาบไปหน่อยและหลายลูกที่เขาไม่สามารถหยุดบอลได้การเข้าสกัดกั้นหลายครั้งที่ไม่ถูกต้องทักษะส่วนตัวค่อนข้างแย่ประการที่3แทคติกโดยรวมกว้างเกินไปผมยังไม่เห็นกลวิธีทางเทคนิคชั้นสูงและปฏิบัติการทุกอย่างดูกระจัดกระจายเล็กน้อยแม้ว่าจะเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่แต่ก็มีข้อผิดพลาดของทีมไทยอยู่3ข้อซึ่ง2ข้อแรกได้กล่าวไปแล้วต้องหาทางแก้แล้วเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้โดยเฉพาะหลังหวางโจเอเชียนเกมดูเหมือนว่ายังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากมายและยังมีอีกหลายด้านที่ต้องปรับปรุงหวังว่าจะมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับทักษะฟุตบอลของตนเองชนะหรือแพ้และพัฒนาตัวเองระบบที่สมบูรณ์แบบจะทำให้ฟุตบอลจีนพัฒนาไปข้างหน้าจริงคำพูดตรงๆและความจริงใจของนักฟุตบอลผู้เฒ่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผู้เล่นหมายเลข10และหมายเลข12ของไทยน่าประทับใจมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฟางเฮาร่างกายความเร็วและเทคนิคหน้าประตูนั้นแข็งแกร่งกว่าอูเลยเป็นการดีที่สุดที่จะไปเล่นฟุตบอลต่างประเทศโดยเร็วที่สุดโดยเริ่มจากลีกระดับ2ของยุโรปขอเมตตาบอกว่าโดยรวมไม่ค่อยดีแต่ยิงประตูได้เยอะขอเมตตาบอกว่ายินดีกับเด็กวัยรุ่นกับชัยชนะจิตวิญญาณการต่อสู้ที่กระฉับกระเฉงในสนามสมควรแก่การยกย่องขอเมตตาบอกว่าปล่อยเขาไปต่างประเทศอันนี้หมายถึงฟางเฮานะครับขอเมตตาบอกว่าฉันหวังว่าฟางเฮาจะพัฒนาต่อไปและเป็นผู้นำในฟุตบอลโลกปี2026คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าได้เวลาไปต่างประเทศแล้วต่อมาบอกว่าสมัยเด็กๆหลายคนทำได้ดีและโด่งดังแต่ทำไมตอนแก่ถึงล้มเหลวยังคงเป็นเหมือนถังสีที่ย้อมสีหรือไม่และคอมเมนต์สุดท้ายครับก็ยังชื่นชมฟางเฮาเหมือนเดิมครับประสิทธิภาพของฟางเฮาในเกมนั้นดีมากฉันหวังว่าเขาจะพยายามอย่างไม่ลดละและมีระดับที่สูงขึ้นไปเรียบร้อยครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลจีนหลังจากที่เอาชนะทีมชาติไทยU23ไปด้วยสกอร์4-2ครับไม่เป็นไรครับมาส่งกำลังใจเชียร์กับนักเตะทีมชาติไทยกันต่อไปครับผมยังมีโปรแกรมเหลืออยู่อีก1แมตช์ครับแต่ไม่รู้ว่าจะเจอทีมไหนครับคาดการณ์ว่าทีมชาติไทยของเรา U23 เนี่ยจะเป็นอันดับสุดท้ายในการจัดตารางเพื่อจะเตะในแมตช์ต่อไปแมตช์ที่3ครับอย่างไรมาส่งเสียงเชียร์กับทีมชาติไทยของเราต่อไปครับผมทีมชาติไทยสู้ๆวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ